สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆที่รักทุกคนผมตัวแทนกลุ่มวันนี้จะมานำเสนอความคืบหน้าของโครงการครั้งที่2นะครับกลุ่มของผมได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเครื่องยนต์เตอร์ลิงแบบอัลฟาโดยใช้อากาศร้อนจากทำงานทำผู้ร่วมโครงการที่มีอย่างนี้ครับ1นายสุภชัยวงศ์สมสองนายกลินิคสื่อและผมนายคมชัยประมาณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนะครับอาจารย์วิชัยศิษย์จักรครับโครงการของชิงที่ได้ทำไปตอนนี้นะครับได้ทำการวาดแบบและสั่งทำชิ้นงานเพื่อโครงเรียบร้อยรวมถึงการต่อต้านระบบส่งกำลังแล้วเสร็จคิดเป็นประมาณ180%ในงานทั้งหมดครับเกี่ยวกับชิ้นงานส่วนเกี่ยวกับรูปเล่นซึ่งตอนนี้กลุ่มของผมได้จอดจงไปที่ชิ้นงานรูปเล่นเลยเดินไม่พร้อมกับชิ้นงานอาจจะล่าช้าทำบทที่สองใกล้จะแล้วเสร็จนะครับสิ่งที่จะทำในสัปดาห์หน้านี้ครับสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยคือทำการทดลองเครื่องและทำการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการทำเครื่องยนต์นะครับรูปเล่นก็จะทำบทที่3หลังจากเครื่องได้ทำการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาที่น่าจะพบในอนาคตปัญหาที่คาดว่าพบในอนาคตแรกเลยคือว่าCCที่เรากำหนดมาตอนแรกนะครับแล้วกับตอนที่เราทำมาตอนนี้ครับไม่ได้ว่าตอนนี้เราจะได้ CC น้อยกว่าตอนแรกซึ่งตอนแรกเรากำหนดไว้ประมาณที่50นะครับตอนนี้ได้ประมาณ50ประมาณ20 25-20 เพราะว่าระยะทางมันสั้นเกินไปนี่ก็เป็นรูปแบบนี่ก็เป็นแบบที่อันนี้เป็นร้านที่เป็นสั่งซื้ออุปกรณ์ครับใช้รุ่นเดิมครับเป็นร้านที่ซื้อเขาไม่ถึงตรงอันนี้อันนี้อันนี้ร้านหน้าตาที่ออกมาที่ช่างทำมันนี่คือปัจจุบันมาเติมเริ่มทำการลองการทดลองให้มันเก่าไม่ได้ทันเราชื่อเป็นแอนิเมชันวิดีโอครับให้หมุนครับครับยังไม่ได้มันหมุนได้ไหมครับครับโอเคถ้าเก่าแล้วบอกตัวนี้จะไม่เลื่อนลงตามเริ่มทำการทดลองไปพอทำขาดคาดว่าจะเครื่องจะเสร็จเมื่อไหร่ครับประมาณเดือนนี้ครับต้องเสร็จก่อนสิ้นเดือนเพราะเราก็จะสอบอีกครั้งสิ้นเดือนนะครั้งนี้เราเลื่อนจากสิ้นเดือนที่แล้วเพื่อให้เราได้พักผ่อนปีใหม่ใช่ไหมผมก็จะทำลูกเล่นเดียวเลยสัญญาไว้แล้วแหละเชิญพี่สามช่วยพีเต้นหน่อยดิเสียงไม่เข้าอ่ะเสียงไม่ดังเหรอนี่ก็เอาทฤษฎีอะไรที่สำคัญเมื่อไม่สำคัญเราผ่านเนี่ยเกี่ยวกับขโมยก็มีไหนล่ะทฤษฎีหลักๆเหมือนว่าอย่างไรบ้างงานไม่เปลี่ยนความร้อนตู้จะเลื่อนไปไหนไม่เห็นแล้วทฤษฎีอยู่ไหนอ่ะคนนะครับ
ได้ฝึกซ้อมหน่อยนะแต่ละคนต้องฝึกซ้อมนะครับการพรีเซนต์ใครพรีเซนต์ช่วงไหนต้องซ้อมมาก่อนเนี่ยความร้อนภายในตัวทฤษฎีเนี่ยมันก็ต้องมีสมการเนี่ยใช่ไหมแล้วต้องมีทฤษฎีใส่แล้วตอนนี้เราพูดถึงก็ไม่มีตัวทฤษฎีทฤษฎีผมมีเป็นรูปเล่มไปนำมาจากวิทยาลัยเนี่ยมันอยู่ในเล่มไงทฤษฎีมันต้องอยู่ในเล่มไม่เป็นไรบอกให้ครั้งหน้ามันต้องอยู่ในเล่มไงตอนนี้มีแต่ทำบรรยายไงนี่คือทฤษฎีอ่ะเนาะคราวหน้าต้องคืบหน้านะรั่วบทที่สองมีความเป็นไปได้ไหมครับบทสองนี่คืออย่างก็มันคืออย่างก็คือทฤษฎีอ่ะใครทำลูกเล็บใครรับผิดชอบทำลูกเล็บครั้งหน้าเอาทฤษฎีใส่หมดหรอกไม่เห็นอย่าไปแก้ตัวมันไม่อยู่ในนี้ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนตำรวจจับไม่มีใบขี่อยู่บ้านครับก็โดนจับอยู่ดีใช่ไหมใบขี่ต้องติดตัวนี่ก็เหมือนกันไม่นั่นไม่เรียกทฤษฎีนั่นเป็นแนวคิดเฉยทฤษฎีจะต้องมีสมการตัวยึกยือทั้งหลายเครื่องหมายเท่ากับและอีกสมการนึงนะที่ดีการส่งความร้อนยกมากที่เกี่ยวข้องนะของเราเนี่ยมีทฤษฎีเยอะเพื่อนๆได้ความรู้ตอนนี้มีแต่คำบรรยายเขาเรียกว่าแนวคิดมันต้องลึกกว่านี้นะครับอันนี้คือแนวคิดซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าถูกหรือผิดทฤษฎีจะนำไปสู่การพิสูจน์ได้เนาะยังไงต่อมีอะไรจะนำเสนอต่อนะครับคุณมีอะไรจะถามผมใครไม่ถามผมถามนะเราไม่ใช้คำว่าวาดแบบเขียนแบบหรือออกแบบนะแล้วก็ CC มันเป็นหน่วยวัดป่าเพื่อนเราเขาพูดถึงว่า CC ไม่ได้ตามที่กำหนดCC เป็นหน่วยวัดจริงๆคือปริมาตรกระบอกสูบไม่ได้ตามที่ออกแบบเพราะอะไรทำไมมันผิดไปตั้งหลายเท่าอย่างเงี้ยแก้วตะโกนเนี่ยแก้วตะโกนนะครับเป็นวัสดุขาดตั้งแต่ตอนแรกไม่มีตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราจะได้ขนาดนั้นจริงๆเราต้องไปให้เขาหล่อแล้วถ้าเราจะให้เขาหล่อเราต้องหาบริษัทที่เขาหล่อแก้วครับเพราะว่าใช้เวลานานกว่าเราจะจบนู่นนะครับเราถึงจะได้แก้วตัวนี้มาทำชิ้นงานนี่คืออุปสรรคที่เราไม่ได้คาดคิดไปลงเนี่ยครับนี่ก็ตัดแก้วเป็นที่เราตัดกันเองครับก็ดีทุกอย่างครับทำไมมันให้ยาวตามที่เราต้องการไม่ได้ล่ะไม่ตรงไหนไม่ได้แต่ทีนี้เครื่องยนต์สตอริง15หรือ20 cc นี่เขาก็วิ่งได้ไหมครับวิ่งได้ครับได้ไหมครับแต่เราต้องบันทึกไว้ในเล่มนะมันไม่ได้ตามที่คำนวณเนื่องจากนั่นนี่โน่นรุ่นน้องที่อ่านเล่มจะได้รู้ว่าอย่าคิดว่าจะหาวัสดุได้ไงตอนคิดเนี่ยมันง่ายโอเคนะแล้วก็อะไรอีกนะเราพูดถึงบทที่2นะในบทที่2ก็ไม่มีทฤษฎีอะไรปรากฏเป็นแค่แนวคิดเราไปลองแนวคิดโน่นนี่นี่หน่อยซึ่งก็ใช่แต่มันยังตื่นเกินงานนี้ชิ้นงานคนจ้างเขาทำอยู่แล้วนะธรรมดานอกจากส่วนที่ทำเองได้ก็โอเคนะสิ้นเดือนนะเจอกันแล้วดูความคืบหน้าให้มันสิ้นเดือนอ่ะบางทีผมจะเอามารันดีนะเอาให้มันตัวจริงควรจะมาได้ละสิ้นเดือนนี้นะได้แค่ไหนเอาตัวจริงมาโชว์กันเลยเอาคลิปการทำงานถ้ามันรันที่นี่ไม่ได้นะโอเคเพื่อนๆมีอะไรถามไหมครับโอเคขอบคุณครับ